เราอยู่ในช่วงแม่พาเข้าครัวและเมนูที่เราจะมาทำครั้งนี้ก็จะเป็นเมนูขนมหวานนะคะนั่นก็คือไดฟุกุไส้ช็อกโกแลตค่ะใช่แล้วค่ะแล้วก็ส่วนผสมในการทำหรือว่าพวกวัตถุดิบอะไรแบบนี้ใช่ไหมง่ายมากมีนิดเดียวนะคะแต่ว่าหลายถ้วยเหลือเกินเพราะว่าอันนี้เราตวงมาแล้วนะคะอย่างแรกเลยก็เป็นน้ำเปล่า200 กรัมใช่ไหมใช่ค่ะอันนี้คือแป้งมันค่ะแป้งมันกี่กรัมคะ150ไหมอันนี้เรากะเอาอ๋ออันนี้แป้งมันกะเอานะคะเผื่อได้ใช้แล้วก็ส่วนอันนี้ก็จะเป็นแป้งข้าวเหนียวค่ะแป้งข้าวเหนียวเท่าไหร่150ค่ะ150แล้วก็จะมีน้ำตาลนะคะอีก50 กรัมแล้วก็แป้งข้าวโพดใช่ปะใช่อีก20 กรัมนะคะแล้วก็ส่วนไส้ก็จะเป็นช็อกโกแลตคือฟิล์มกับแม่แล้วก็น้องฟิล์มเนี่ยใช้เป็นเนเธอร์ล่านะคะกับผงโกโก้อันนี้คือผสมแบบตามใจเราเลยนะคะว่าอยากได้เหนียวอยากได้แบบว่ากรึบๆแบบเขาเรียกไงแม่แข็งๆหน่อยหรอหรือยังไงคือก็แล้วแต่เป็นก้อนๆเลยแบบนี้ก็อยู่ที่เรานะคะแล้วก็จะมีเขียงเอาไว้แบบว่านวดแป้งบันแป้งนี่เราทำได้กระปุกยักษ์กันไหมอย่าเลยเอาธรรมดาก่อนดีกว่านะคะงั้นเดี๋ยวเรามาเริ่มทำกันค่ะว่าที่การทำเนี่ยเป็นยังไงนะคะยากง่ายขนาดไหนเพราะว่าเวลาขายเนี่ยลูกละ20ใช่ไหมแบบไม่มีสตรอเบอรี่ใช่ป่ะแล้วก็แบบว่ามีสตรอเบอรี่ก็60-80อะไรเงี้ยแล้วแต่ร้านหรือแม่ก็6 ลูก 100ใช่เขาก็จะขายแบบเป็นแพ็คๆไปว่านไปเนาะงั้นเดี๋ยวเรามาดูวิธีการทำกันเลยค่ะค่ะแม่ตอนนี้เราจะมาทำอะไรก่อนอย่างแรกคั่วแป้งมันค่ะก็แป้งมันอันนี้เป็นแป้งมันที่แม่บอกว่ากะเอาใช่ไหมใช่ค่ะนี่นะคะอยากใส่เยอะใส่น้อยก็แล้วแต่เราเลยอันนี้คือผงขาวๆที่อยู่ในอ๋อเวลาเขาโรยหน้าใช่ไหมใช่อะเป็นน้ำตาลไอซิ่งอ๋อจริงๆแล้วเป็นแป้งมันทุกคนใช่ค่ะเขาก็จะละเอียดนะทุกคนเรียบร้อยนี่นะคะก็จะเป็นแป้งมันที่สุกแล้วก็ประมาณนี้เลยค่ะละเอียดมากเลยแม่แบบเหมือนแบบนี้เลยใช่ร้อนๆอย่างนี้เดี๋ยวเอาวางบนโต๊ะนะคะแล้วก็เดี๋ยวเราจะมาทำตัวแป้งไดฟุกุกันที่เราเห็นว่าเป็นสีขาวๆหนึบๆนะคะวิธีการทำง่ายมากทีมก็กันมาทำการเดี๋ยวให้แม่เคลียร์ตรงนี้ก่อนใช่ไหมแล้วก็เดี๋ยวเรามาทำตรงนี้เหมือนเดิมค่ะรอแป๊บนึงนี่นะคะก็จะเป็นส่วนผสมในการทำแป้งไดฟุกุนะคะมีแป้งข้าวเหนียวแป้งข้าวโพดนะคะน้ำตาลแล้วก็น้ำปลาใส่นี่เรียบร้อย1 อย่างอันนี้ก็จะเป็นแป้งเลยค่ะแม่อันนี้แป้งข้าวเหนียวค่ะแล้วก็ใส่แป้งข้าวโพดค่อยๆใส่เนาะเดี๋ยวก็ได้แล้วก็ใส่น้ำตาลแล้วก็ตามด้วยน้ำเปล่านะคะใส่เร็วหน่อยค่ะคนให้เป็นใช่จะเหนียวไหมเนี่ยแม่ยังไงมันจะจับตัวเป็นก้อนว้าวจะสำเร็จไหมนะทุกคนตื่นเต้นนิดๆเขาบอกว่าถ้าแป้งสูงมันก็จะไม่ติดกระทะนี่กลิ่นมาแล้วกลิ่นมาแล้วกลิ่นของความสำเร็จใช่ค่ะใช่อันนี้มโนไปก่อนนี่ไงนี่ไงอ๋อถ้าไฟแรงไปมันจะไหม้เหรอแม่ใช่ค่ะอยู่ที่เดิมอ่ะฟิวติดกระทะไหมคะถ้าไม่ติดก็กระทะแหวนดูเหมือนจะยาวดูสิใกล้เสร็จแล้วเนื้อเห็นไหมเนื้อเขาใส่ๆแล้วเห็นไหมใส่ได้กี่ก้อนเนี่ยเดี๋ยวพอเย็นเขาน่าจะจับตัวแล้วแบบเหนียวกว่านี้เนาะไม่เนาะใช่ค่ะก็คืออันนี้คือสามารถทานได้แล้วนะเพราะว่ามันสุกแล้วค่ะทานเปล่าๆก็ได้อร่อยอ่ะน่าจะตักขึ้นแล้วนะค่ะนี่ไงใครไม่ชอบกินไส้ก็กินเปล่าๆก็ได้อร่อยดีได้เหรอวิยืดอุ้ยดูดีเดี๋ยวให้แม่เคลียร์ตรงนี้ก่อนแล้วก็เดี๋ยวเรามาดูการทำไส้แล้วก็ปั้นแป้งกันนี่นะคะหลังจากแม่เอาแป้งขึ้นเสร็จปุ๊บเดี๋ยวเราก็จะมาผสมกับแป้งมันที่เราทำให้มันสุกแล้วนะคะก่อนหน้านี้แล้วก็จะมานวดแป้งกันใช่นวดเสร็จทำอะไรเสร็จแล้วเราก็จะมาทำไส้กันนะคะวันนี้เราเป็นตากล้องกันเองเนาะก็อาจจะดูวุ่นวายนิดนึงมุมกล้องอาจจะแปลกๆอะไรไปชิมมาเลยชิมมานุ่มมากเลยอ่ะกินเปล่าๆก็อร่อยนะคือแบบแค่ให้ทัพพีไปเก็บเนี่ยนะก็แอบชิมเลยอร่อยมากแม่ขอหนูขอก้อนนึงแยกไว้เลยขนาดนั้นเลยแต่มันร้อนอยู่เดี๋ยวแป๊บนึงคือตัวแป้งมันหอมอ่ะคล้ายๆสังขยารสออริจินอลอะไรประมาณนี้ก็ประมาณนี้ก็ประมาณนี้รอเขาเย็นก่อนใช่แล้วค่อยมันว่าต่อนะคะค่ะเดี๋ยวจะเป็นประมาณนี้งั้นเดี๋ยวเราวัฟมาทำไส้กันนะคะก็จะเป็นผงโกโก้กับเนเธอร่าตรงนี้ใช่กันบ้างเอามาผสมกันหรอ ใช่พี่ฟิล์มเดี๋ยวฟิล์มจะทำให้ดูนะคะตอนนี้นะคะเดี๋ยวเราจะมาทำไส้กันก็จะเป็นไส้เนทูล่ากับผงโกโก้นะคะเอา2อย่างนี้มาผสมกันแล้วก็ส่วนแป้งเนี่ยเดี๋ยวให้แม่นวดไปก่อนนะคะอันนี้ก็จะเป็นผงโกโก้ที่ฟิล์มบอกว่าใส่มานิดนึงก่อนนะคะถ้าอยากได้เพิ่มเดี๋ยวเราค่อยใส่เพิ่มอยากได้แบบเข้มข้นแต่ฟิล์มอ่ะอยากได้แบบที่ว่าไม่แข็งเกินไปแบบนิ่มๆอ่ะกัดไปแบบว่ากำลังดีอะไรเงี้ยฝั่งนู้นก็นวดไปฝั่งนี้ก็จะทำไส้นะคะแล้วก็ผสมแบบว่าตามใจเราทุกคนอยู่ที่เราล้วนๆเข้าไปใช่1ช้อนใหญ่ๆเยอะกว่าผงโกโก้อีกไม่เราต้องแบบค่อยๆคนเดี๋ยวพอเขาเกาะตัวกันเชื่อมันก็จะเหนียวค่ะหนูว่าถ้าคนเอาผงโกโก้มาเพิ่มอันนี้มันยังผสมกันไม่ดีเลยฟิวถ้าเอาโกโก้มาเพิ่มอีกมันก็จะแข็งเกินไปใช่อันนี้คือโกโก้อ่ะถ้าไม่โดนน้ำร้อนอ่ะมันจะผสมกันยากไงแม่น่าเป็นกลมๆแล้วค่ะทุกคนไวมากคล้ายๆโรตีเลยอ่ะโรตีทำมันไม่เอาเป็นทอดเนี่ยนะก่อนนวดหนูต้องเอาแป๊บๆไว้มันจะได้ไม่ติดใช่ค่ะส่วนฟิล์มก็คือทำไส้แป๊บนึงนะแม่หนูอยากเป็นเชฟก็คือสำหรับไส้อ่ะใครอยากได้แบบว่าเป็นชาเขียวสตรอเบอรี่ช็อกโกแลตถั่วแดงก็คือไปดูสูตรทำเอาก็ได้นะแต่อันเนี้ยจะเป็นช็อกโกแลตแบบสูตรง่ายๆผสม2อย่างแล้วก็ส่วนผสมอะไรแบบเนี้ยแบบว่าต้องใส่เท่าไหร่อะไรเงี้ยแล้วแต่เราค่ะทุกคนจะได้ไหมเนี่ยได้ฟูกุเราวันนี้อ่ะพอแล้วได้ 1,000 ป้ายอีกหน่อยไหมอีกหน่อยไม่ต้องถ่ายนะแต่ตรงนี้มันติดนะเอาของนู้นก็คือได้แล้วของนี้ยังไม่ได้เลยเจนใส่เพิ่มได้ไหมคะนี่แล้วหนูนวดหนูต้องทำนี้สิลูกทำนี้นวดไปฝั่งเดียวนี่ออกสไลด์ไปเลยใช่เห็นไหมเป็นแผ่นแล้วป่ะเริ่มเลยเดี๋ยวห่อไงไม่ต้องออกมาขยับโอเคมันต้องขยับเนาะเราจะเปลี่ยนแผนกกันแล้วนะคะเนี่ยมันนิ่มมากแม่เราขอเก็บไว้ลูกนึงนะเก็บไว้ทำไมกันทำไมเนื้อมันนุ่มนิ่มแบบไม่กล้าทานนะเหมือนสกุชี่อ่ะงั้นเดี๋ยวพี่มาใส่ไส้กันเลยโอเคหนูจะเก็บได้ไหมคือมันจะนิ่มไปใช่หนูเลยบอกว่าต้องใส่ผงเพิ่มหรือเปล่าหาถุงมือก่อนดูแต่ทรงละเละหอมแป้งข้าวเจ้าแป้งข้าวเหนียวยังไม่มีความถึงนี้หนูจะเหมือนถ้าเราใช้ช้อนนวดอ่ะมันจะช้ามันจะไปหนูขออุ๊ยไอ้มันขุ่นเพราะว่าโดนมือพี่ไงนี่ไปทุกคนแบบนี้นะคะแล้วเราก็ม้วนใช่เราใส่ไว้ตรงกลางแล้วก็ประกบเข้าด้วยกันสูบกลายเป็นเกี๊ยวไม่ใช่หนูค่อยดึงคือเขาขึ้นมาหนูเราได้ไหมน้องฟิวได้แม่เนี่ยไม่หมายถึงในมือฟิวอะได้นี่นะคะ1ลูกสำเร็จนะคะใช่แต่น้องฟิวไม่สำเร็จค่ะมันติดแบบนี้เดี๋ยวว่าวางไว้ตรงนี้ด้วยเนี่ยนี่ทุกคนดูนี่นะคะทำเป็นแผ่นหนูต้องไปใส่ไส้แล้วก็จับจีบขึ้นมาเลยงั้นเดี๋ยวให้ฟิวใส่ไส้ละกันนะเดี๋ยวหนูจะกลมๆละกันแผนกนี้ไม่น่าเล่าค่ะอุ๊ยอะไรจะทำเกี๊ยวเหรอนี่นะคะก็จะเป็นลูกสุดท้ายแล้วเพราะว่าไส้หมดแล้วนะคะแต่ว่าเหลือแป้งอีก2อันดีแล้วพี่เบนอยากกินเปล่าๆใช่ไหมใช่คืออร่อยจริงตอนนี้นะคะเราก็ทำไดฟูกุเสร็จเรียบร้อยแล้วก็ถึงเวลาที่เรารอคอยนะคะนั่นก็คือการชิมแต่ว่าแม่บอกว่าแม่จะหั่นให้ดูนะคะถึงเราจะไม่มีสตรอเบอรี่แม่ก็จะผ่าไส้ให้ดูมันเหนียวนี่อยู่ดีอย่าเปิดลงไม่ลงแม่มันได้ไหมเนี่ยอันนี้กินได้แต่หันไม่ได้นี่อุ้ยนึกนี่เลยมันเมโล่อ่ะที่ขอละ5 บาทแล้วมีไส้ช็อกโกแลตอ่ะใช่เหมือนไหมนี่อุ้ยไหนแล้วก็เหมือนโดรายากิโดเรมอนใช่ไหมอันนี้มันได้ฟุกุนี่นะคะพอหันเขาก็จะเนื้อแบนๆหน่อยต้องชิมแล้วไหมช้อนนี่ได้อยู่นะลองดูดีๆได้อยู่นะแปลว่าไม่ได้หรือเปล่าช้อนชิมอร่อยโอ้โหแป้งมันนุ่มมากพี่ฟิล์มขอบอกโอ้แล้วคือแบบเหลืออีกกี่ลูกเอง6 ลูกฟ้าคือกำลังดีใช่ค่ะไม่ขมมากไม่หวานมากใช่หลายกล้องนี่คือเอาเกินน้ำลายติดฟันไหนยิ้มสิกินไม่ลงเลยไม่อยากกินอยู่คือแบบไส้ช็อกโกแลตน่ะใช่ค่ะโอ้ทุกคนกินกันดิทุกคน น่าอร่อยมากถือว่าเมนูนี้ทำง่ายไหมแม่ทำง่ายค่ะอร่อยด้วยอร่อยมากแล้วก็คือแบบว่าอุปกรณ์ไม่ได้เยอะนะคะพวกวัตถุดิบอะไรแบบนี้ทำแบบเดียวไม่ต้องแช่ตู้เย็นแค่นวดให้แป้งมันสุกทำไส้ก็คือแบบง่ายมากงั้นสำหรับวันนี้พวกเราก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะเพื่อนๆคนไหนเนี่ยอยากให้ทำเมนูอะไรกันอีกก็คอมเมนต์ไว้เลยงั้นสำหรับวันนี้นะคะฟิล์มก็ต้องขอตัวลาไปชิมเดฟุกุก่อนนะคะเพราะว่าแม่ผมซื้อได้ชิมแล้วงั้นไปก่อนค่ะบ๊ายบาย